มีหลายเพลงนะลูกนะซึ่งมั่นใจได้เลยว่ามีคนร้องตามได้แน่นอนเพราะว่าเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยมันคือเพลงถ้าพูดภาษาสมัยใหม่คือติดชาร์ตอันดับหนึ่งเนี่ยอารมณ์เสียเนี่ยแน่นอนอย่างน้อยสุดก็ต้องมีคนอารมณ์เสียอารมณ์เสียด้วยอ่ะแน่นอนเลยคำนี้มันโดนแน่ๆใช่ไหมฮะคนบ้านเดียวกันแน่นอนทุ่งลุยลายแน่นอนคือเพลงพวกนี้มันติดใช่ไหมฮะหมากัดเนี่ยโอ้โหสุดๆหมามันกัดเพลงมันดังสุดๆอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะเฮกับตรงที่เราเว้นวรรคอันไอเพลงนี้เขาร้องโต้กับจิ้งหรีดขาวใช่ป่ะไม่ใช่เว้ยหนูคุ้นๆว่าต้องมีใครเลยนะหมากัดหมากัดดวงจันทร์สุวรรณีไม่กัดหมาไม่กัดใช่หนูจำได้ว่ามีผู้หญิงร้องโต้กันดวงจันทร์สุวรรณีหมากัดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะดาวมหาลัยโอ้โหฮิตที่สุดมันเป็นเพลงยอดฮิตเพราะนั้นตลกมากเพลงมันตลกมากคนแต่งอะคะคุยนักแต่งเขามีความชำนาญเลยสุดยอดมากเพลงมันตลกมากเลยอ่ะแต่งแบบสร้างสรรค์มากเลยค่ะแบบความคิดสร้างสรรค์แบบเขาเรียกว่าเซตถ่ายเสียดสีใช่ไหมลูกแต่ก็ยังแต่ก็ยังดูสนุกอยู่คือในความสนุกเนี่ยเขาได้ซุกซ่อนเนื้อหาดีๆไว้นะแต่คิดตามนะเพลงดาวมหาลัยนี่ไม่ใช่ว่าเขาแต่งเรื่อยเปื่อยนะเหมือนบอกชีวิตของคนแต่งเป็นครูอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีชื่ออาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีคนแต่งก็เป็นครูเขาบอกชีวิตเลยเด็กบ้านนอกเข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วลืมหมดนึกว่าตัวเองโอ้โหเนี่ยแบบนะเลิศนึกว่าแบบเลิศสวยเลิศเชิดยิงพอกลับไปบ้านก็ไปใช้อย่างนั้นก็เลยเจอคุณแม่นั่นไงแหมมันไม่มีครีเอทีฟกูก็จะถีบมึงอยู่นี่แหละแม่ไม่ใช่ครีเอทีฟไม่ใช่ครีเอทีฟอะไรแต่งของแกครีเอทีฟอะไรก็ได้ทีรอป้าหนูก็ชอบเพลงเนี่ยใช่ไหมลูกป้าหนูบอกคุณมีแล้วแบบตลกสนุกจริงลูกตลกมากเลยมันตลกสุดอะไรของแกจีบปากจีบคอเนาะต้องจีบปากจีบคอนิดนึงนะเวลาเราจะพูดอ่ะไอตอนร้องไม่นะตอนร้องเราร้องเป็นแบบซิงเกอร์นักร้องแต่พอถึงตอนที่เรามีหยอดพวกลูกพูดเนี่ยต้องแบบจีบปากจีบคอลอยหน้าลอยตานิดนึงมันถึงเขาเรียกอะไรสร้างความยียวนกวนประสาทให้คนดูหมั่นไส้เราเยอะๆยิ่งทำให้เขาหมั่นไส้มากเท่าไหร่เราก็ประสบความสำเร็จมากเท่านั้นคือเพลงหนูนี่ไม่ต้องการให้เขาสนุกให้เขาหมั่นไส้ต้องการให้เขาเอาอะไรก็ได้เคลื่อนขึ้นมาให้เราแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จผมว่าน้องแอนทำได้แล้วเพราะผมเริ่มรู้สึกงั้นแล้วเอ้าสิเวลาน้องเขาล้อเล่นเฮ้ยแต่ดีดีจะตายมันเป็นอย่างนั้นลูกในเมื่อแนวมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นกับอีกเพลงก็หวานหวานน่ารักนะน่ารักแบบอ่อนน่ารักน่ารักเพราะจ้างเงินเตอร์นี่ไม่มีอะไรนักร้องเขามันไหวใสอายุไล่ๆกับพวกหนูพวกหนูอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยมันมีหลายเพลงที่มันตรงตามอายุของหนูเล่นได้พี่ไผ่เนี่ยอายุก็ไม่มากกว่าหนูเท่าไหร่เนี่ยมันใสๆด้วยกันอารมณ์เสียดูแบบเนาะห่างไกลกับอายุหนูหน่อยเนาะอารมณ์เสียโอ้อารมณ์เสียแต่หนูทำได้ไม่ต้องห่วงหรอกอารมณ์เสียก็มันหนาโมโหผู้ชายอะไรคอยคอยมีอะไรข้องใจไหมแต่อยากบอกหนูว่าถ้าหนูทำอย่างที่อาบอกนะครับตั้งแต่นาทีนี้ไปตั้งแต่เที่ยงวันรับประทานอาหารกลางวันเสร็จไปแล้วนะหนูจะสนุกอย่างเดียวสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่หนูสนุกมากๆจนกระทั่งเป็นสนุกที่สุดบนเวทีมันจะเป็นสัปดาห์แห่งการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอัดอั้นตันใจมันเครียดจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะปลดปล่อยบนนั้นเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยมันให้หนูได้ปลดปล่อยโจทย์เพลงทั้งหมดจูงหนูไปอย่างนั้นหนูก็ต้องปล่อยมันเลยครับท่านไม่ถามป่ะเอาไม่เอาก่อนเลยแล้วที่ถามนิดนึงได้ไหมครับจริงนิดนึงอย่างคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันเป็นฟิลความรู้สึกแบบอบอุ่นเป็นห่วงเนี่ยครับมันบ้านจากเมืองมาอยู่ที่นั่นที่นี่ขอให้รู้นะว่าเราคือคนบ้านเดียวกัน
แล้วมันเป็นเพลงที่สนุกด้วยแล้วทีนี้ต้องปนความเป็นห่วงเข้าไปด้วยหรือเปล่าอยู่ในน้ำเสียงน้ำเสียงเพราะน้ำเสียงของพี่ไผ่น้ำเสียงของพี่ไผ่เขาไม่ถึงขนาดว่ากล้าวนักเนี่ยนะเสียงเขาจะออกดูแนวนุ่มๆนิดนึงซึ่งต้องทีก็ทำได้อยู่แล้วเสียงแบบแล้วแบบท่าทางอะไรเงี้ยแล้วต้องปนความรู้สึกเป็นห่วงอาทรได้หรือเปล่าครับห่วงหาอาทรความห่วงใยห่วงใยทุกคนจากบ้านมาเป็นยังไงทำงานได้เงินเดือนครบไหมเป็นยังไงชีวิตในเมืองหลวงเป็นยังไงก็อย่าลืมนะว่าพวกเราคนบ้านเดียวกันเราห่วงกันเราถามไถ่กันเราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ก็เต้นไปได้ด้วยได้ใช่บ่งบอกมาด้วยแววตาที่เป็นห่วงเป็นใยครับทำได้เลยลูกทำได้มันเป็นซินเซียเพลงเนี้ยจริงใจแต่ก็ยังยิ้มแย้มอะไรได้ยิ้มแย้มถูกต้องครับไม่ใช่อมไม่อมทุกข์ไม่อมทุกข์ไม่อมทุกข์โอเคพอดีกำลังคิดอยู่ว่าจะจะแสดงยังไงครับให้มันสนุกแล้วก็มีความเป็นห่วงด้วยถูกต้องน้ำเสียงอย่างที่หนูบอกอาว่าถ้าอยากจะเติมคำพูดอะไรบางอย่างนั่นแหละไปคิดหาคำพูดที่มันบ่งบอกถึงความห่วงหาอาทรใส่ได้เลยในจังหวะที่ใส่ได้สบายดีบอกแหมคำนี้คำเดียวมันก็บอกแล้วใช่ไหมครับนอกจากแอนแล้วคนอื่นไม่มีประสบการณ์ลูกทุ่งเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เคยร้องทำงานค่ะแต่เคยร้องบางเพลงนะคะเคยร้องจี่หอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องแบบแต่เวลาทำงานกลางคืนก็จะร้องเน้นสนุกค่ะไม่เคยมันเน้นเนื้อหาจริงคือต้องสัตว์ให้คนสนุกอย่างเพราะงานแนวนั้นคนที่เข้าไปไม่ฟังเนื้อใช่ค่ะเขาต้องการเขาฟังดนตรีแล้วก็ต้องการจะเห็นว่าคนที่อยู่บนเวทีดึงให้เขาสนุกได้ยังไงเขาต้องการแค่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เอาสัปดาห์นี้ก็เอาแนวคิดนั้นมาใช้ได้เพียงแต่ว่ามันเน้นมากขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้พวกหนูไม่ได้ร้องเพลงในผับวันนี้หนูร้องเพลงในเวทีใหญ่ในเวทีใหญ่ที่คนเข้าไปเนี่ยเขาต้องการอีกแบบนึงด้วยแต่อารมณ์นั้นถูกต้องแล้วหนูว่าลูกเคยร้องเพลงลูกทุ่งบ้างไหมลูกเคยประกวดประกวดลูกทุ่งแดนเซอร์ค่ะไปเต้นหรือไปร้องร้องค่ะร้องแล้วก็ต่อท่าเต้นสบายงั้นสามสาวก็สบายสิไม่สบายหรอกค่ะทำไมไม่สบายลูกมันก็เอาเลยลูกแต่ว่าหนูคิดว่าเอาสนุกอะค่ะไม่ว่าจะยังไงก็เอาสนุกสองหนุ่มลูกเพลงลูกทุ่งไม่เคยร้องจริงจังแต่ว่าชอบเคยแกะลูกเอื้อนอยู่เหมือนกันครับก็เลยมีก็พอร้องได้อย่างที่เคยแกะลูกเอื้อนของเพลงนักเรียนหลังห้องครับของบิวนักเรียนหลังห้องเจ้าของริ้นทองเรียนแย่ไว้ผมทรงขัดใจแม่มาเรียนแต่สายประจำประมาณนี้ครับเหรอลูกแม่กะครั้งแรกเลยครับเหรอครับร้องครั้งแรกเลยตื่นเต้นครับแต่ว่ารู้สึกสนุกชอบครับสนุกกับมันมันแนวมันจริงใจมันส่งมาตรงๆอะไรเงี้ยใช่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 ไอ้วิธีการสร้างลูกคอมันมีง่ายๆลูกนะครับครับสร้างลูกคอนะฮะก็คือเคยเห็นแขกเขาทำไหมมันจะเริ่มต้นง่ายๆฮา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 มันเป็นเมโลดี้แบบเนี้ยฮา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 ถ้าแค่นี้มันเป็นลูกคอตรงไหนทำมันเร็วเข้าไงพวกลูกเข้าใจคำว่า1ลมหายใจหรือลมเดียวใช่ไหมให้มันชัดว่าเราทำอะไรด้วยแล้วบังคับมันให้ในลมเดียวได้ด้วยแล้วมันก็จะเกิดคลื่นนี่แหละนี่คือการฝึกลูกคอพื้นฐานเอาไปใช้ได้ทุกเพลงเลยพื้นฐานเลยสบายสบายอย่างที่หนูร้องให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถ้าหนูเอาตรงนี้ของอาไปเติมนะง่ายขึ้นอีกสร้างลูกเล่นได้อีก
ก็กินข้าวให้อร่อยนะลูกนะกินข้าวให้เต็มที่ขอชวนคุณอาทานข้าวด้วยกันโอ้โหลูกเอ้ยขอโทษจริงๆมาต้องรีบไปจัดรายการวิทยุอาเป็นนักจัดรายการวิทยุครับครับมีคนเขารอฟังอยู่เนาะต้องรีบไปจัดนะให้หนูทานข้าวให้อร่อยเลยลูกนะแล้วบอกแล้วว่าหลังจากทานข้าวเสร็จปั๊บเทคนิคอาขณะนี้ทุกคนได้แก้วจากอาไปแล้วคนละใบจัดการนอกจากได้แก้วอาเอาน้ำเติมให้หนูไปแล้วแค่นี้ลูกรีบเติมเลยทุกเวลานาที